ศร้าจนทำนางเอกดังร้องไห้ค่ะสำหรับเรื่องราวนี้เป็นใครมาตามกันผ่านดราม่ามาอย่างมากมายยอดฟอลโลว์ IG หายไปเหยียบล้านในเดือนเดียวปั้นจั่นปรมะล่าสุดออกมาเปิดใจความรู้สึกผ่านรายการที่มีมารีเบอร์เนอร์และวิลลี่พันธิลาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะโดยปั้นจั่นเองเล่าย้อนเหตุการณ์วันนั้นที่ทำเอาชีวิตพังจนทำร้ายตัวเองตัดขาดจากโลกอันฟอร์เพื่อนดาราทิ้งเกี้ยงกักตัวเองอยู่แต่ห้องเงียบๆคือทำร้ายชกต่อยตัวเองเลวร้ายจนคุณแม่ถึงขั้นต้องลงมือเรียนแบบด้วยการชกตัวเองเหมือนปั้นจั่นและบอกว่าดูไว้เวลาปั้นจั่นทำร้ายตัวเองแม่รู้สึกเจ็บแบบนี้แหละช็อตนี้เองที่ทำเอาสาววิลลี่ต้องใช้ทิชชู่ซับน้ำตาด้วยความสะเทือนใจค่ะตอนนั้นปั้นจั่นก็เล่าว่ามีปัญหาหลายอย่างนะนั้นผ่านมาในช่วงที่แบบค่อยๆไต่ขึ้นมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจนกระทั่งปาหมอตายเพราะปากก็ตามข่าวที่หลายคนคงรู้ปั้นโดนมาโดนทั้งด่าโดนว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองมากอยากจะพูดทุกอย่างที่อยากจะพูดแต่เราก็รู้สึกว่าวันนั้นน่ะถ้าเรามีชื่อเสียงเราคงจะอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างสำหรับในเรื่องอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นด้วยวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆคำพูดของเราอาจจะไม่เคลียร์ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้การที่เราโพสต์หรือการที่เราพูดคนตีความไปอีกแบบนึงจุดประสงค์หลักของตัวผมเองที่โพสต์ไปก็เพราะอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพื่อที่จะช่วยกันมีส่วนมารวมกันในเรื่องของการเมืองผมพูดตรงๆผมไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดช็อกนะเพราะรู้ว่าผู้ติดตามเราหายไปเกือบล้านภายในเวลาไม่กี่เดือนจากคนกดไลค์รูปเราเป็นแสนๆกลายเป็นคอมเมนต์ด่าแต่เชื่อไหมว่าคอมเมนต์เป็นแสนมีคอมเมนต์นึงที่ติดในความรู้สึกผมตลอดถ้าจำไม่ผิดคือคุณรู้ไหมคนนั่งรถประจำทางไปทำงานประจำเขาลำบากแค่ไหนชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันคำนี้แหละที่ติดอยู่ในสมองตลอดเวลาช่วงนั้นเป็นช่วงที่แย่เราขับรถไปทำงานจอดข้างรถเมล์วันที่ไม่โดนด่าเราขับรถแล้วมองไปเราก็คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่ทุกคนก็ต้องทำแม้ลำบากแค่ไหนน้ำตามันก็ไหลเพราะสงสารชีวิตคนเราไม่เท่ากันแล้วสิ่งที่เกลียดที่สุดคือการเหยียดเพราะผมไม่เคยเหยียดใครพอมาเจอคอมเมนต์เนี้ยมันเหมือนแทงใจดำหลักๆเลยคือเหมือนสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดแต่ตอนเนี้ยคนกลับมามองเราเป็นแบบนั้นมันก็เลยลำบากมากในตอนนั้นครับขับรถไปจ่ายค่าทางด่วนบางทีมันยังกลัวเลยว่าเขาเห็นเราแล้วเขาเองเนี่ยคือเราเป็นเหมือนที่คนอื่นตัดสินเราหรือไม่ก็เลยไม่อยากออกไปไหนเก็บตัวแต่งงานทำแต่งงานต้องรันต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยรับไปแล้วแต่หลังจากนั้นกลับมาบ้านก็ปิดห้องมืดรู้สึกการนอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอนลบเพื่อนอันฟอลโล่เพื่อนห่างข้าวของทำร้ายตัวเองสะสมจนเราชกหน้าตัวเองบ่อยครั้งจนวันนั้นแม่ชกหน้าตัวเองดังเสียงแบบดังก็หันไปถามแม่ว่าทำงี้ทำไมแม่โกรธมากพูดเรื่องนี้แล้วเศร้าแม่เนี่ยบอกว่าทุกครั้งที่แม่เห็นปั้นจั่นทำร้ายตัวเองแม่เจ็บมากนั่นน่ะคือคำตอบส่วนเรื่องซึมเศร้าก็ไม่อยากพูดเราเนี่ยยังชั่งใจเลยว่าเราเป็นหรือไม่หรือกระแดะไปเองเวลาที่เราเจ็บลึกๆข้างในการชกตัวเองทำร้ายจะสั่งสารเป็นการหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาเพื่อรักษาความเจ็บแต่สารนั่นจะหิวความรู้สึกด้วยทำให้เราจากน้ำเดือดกลายเป็นน้ำอุ่นตอนนี้ดีขึ้นแล้วแม่กลายเป็นถังขยะของเราเป็นทุกอย่างหลายคนก็สอนแหละสุดท้ายเราต้องรักตัวเองก่อนมีคนรักก็มีคนเกลียดมองอะไรที่มันเป็นบวกๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มปั้นจั่นเปิดเผยค่ะ